อานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเช่นภิกษุณีจ้าครับจ้าออกทางไหนฮะออกทางเฟซครับเฟซครับ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 ก็ทางเฟซแหละครับอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเช่นภิกษุณีหรือภิกษุที่มีสมาธิจิตมั่นคงในสติปัฏฐาน4ประการอันยิ่งยงพึงหวังได้ว่าคงจักรู้คุณวิเศษทันสติปัฏฐานใหญ่เป็นไฉนโปรดจงจำอานนท์คนในธรรมวินัยพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สติรู้อภิชฌามีความเพียรหนักหนากำจัดความทุกข์ทางใจขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันมีพี่เนติแก้วเคนเป็นต้นวันนี้เข้ามาตรงเวลาในการหลังธรรมะสวดมนต์เย็นแต่ว่าเริ่มสวดมนต์นานไปหน่อยถึงตอนนี้ก็50นาทีแล้วเหลือเวลาอีก20นาทีไม่เป็นไรกราบนมัสการครับอาจารย์กทมร้อนสาหัสครับโอ้กทมร้อนอีกแล้วอาตมาก็เพิ่งกลับมาจากกทมเมื่อวานนี้เมื่อวันซืนตอนกลางคืนก็ถูกต้องฝนไม่ตกเลยนะเมื่อวันซืนฝนไม่ตกเลยไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปทำใบรับรองอาญากรรมประวัติอาญากรรมปรากฏว่าก็ไปหกล้มที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็เลยต้องไปนวดไปนวดในเมืองเสียงไม่ค่อยได้ยินครับทำไมเสียงไม่ค่อยได้ยินนี่อยู่ใกล้แล้วนะนี่เมื่อกี้มันไม่ได้เล่งเสียงตอนนี้ดังแล้วเปิดเต็มที่แต่เสียงเบามากตอนนี้ดังแล้วก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะวันนี้ที่นำมาประกอบกับการปฏิบัติวิปัสสนาสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนาอยู่ดีแล้วครับเหมือนกันนะคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำทำสมถกรรมฐาน
แต่ตอนนี้เราทั้งหลายก็ทำวิปัสสนาท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านก็รับฟังตามหลักข้อที่หนึ่งคือการฟังข้อที่สองการคิดเองข้อที่สามการพิจารณาตามอารมณ์ของวิปัสสนา73หัวข้อสรุปลงในไตรลักษณ์สำหรับวันนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่ปฏิบัติแบบฟังก็เป็นเรื่องประโยชน์ของการระลึกถึงสิ่งที่ตนเองเลื่อมใสนะนี่ก็มาในมหาวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19หน้าที่207ถึง208ข้อที่716ถึง718ใจความก็คืออานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐาน4ภิกษุหรือภิกษุณีรูปนั้นพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนสติปัฏฐาน4เป็นไฉนตอนนี้คุณโยมพัทลาศรีวงศ์ไม่เข้ามานานแล้วจากฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่สาธุสาธุอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียท่าน FC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพของเรานี้เองเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย์ย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทย์ปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้จะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้นะตรงนี้ก็เป็นองค์ฌานที่หนึ่งองค์ฌานที่หนึ่งคือปฐมฌานนี่ก็ประกอบด้วยวิตกกับวิจารคือเราทำวิตกกับวิจารนี่คือการยกขึ้นมาพิจารณาเนี่ยเช่นอย่างตอนนี้เป็นกายานุปัสสนาพิจารณากายเห็นกายในกายอยู่
เมื่อเราได้นิมิตคือได้สิ่งที่เราเห็นคือกายเนี่ยแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นมาวิตกกับวิจารณ์ก็เลือนไปเลือนหายไปเมื่อวิตกวิจารณ์เลือนหายไปเหลือแต่ความสุขที่เกิดขึ้นภายในอยู่อย่างนี้เราก็มีความสุขหรือปิติปิติอันไม่เกิดขึ้นก็ยังมีความสุขเกิดขึ้นความสุขนี่มันเป็นองค์ฌานที่สามคือตติยฌานอาจจะข้ามไปข้ามปิติเมื่อมีปิติก็เกิดความสุขหรือบางทีอาจจะข้ามไปถึงเอกคตารมณ์คือจตุทฌานฌานที่4ก็อาจจะเป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งมี3อย่างนะฌานที่2คือปีติชั้น3คือความสุขที่4คือเอกคตารมณ์และอย่าลืมมันจะมีอุเบกขาประกอบด้วยอุเบกขาคือใจเป็นกลางว่าตอนนี้มีปิตินะตอนนี้มีความสุขนะตอนนี้มีใจเป็นหนึ่งนะอย่างนี้เรียกว่าอยู่ในองค์ฌานองค์ฌานของวิปัสสนาคือปฐมทุติยะตติยะและจตุถาและอุเบกขาอยู่รวมกันด้วยอานนท์อีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เห็นจิตในจิตอยู่เห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านในกายภายนอกก็ดีภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทเกิดปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะเพิกถอนเมื่อเธอเพิกถอนคือไม่ตรึกไม่ตรองหรือไม่วิตกวิจารย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกเราไม่มีวิจารมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้อานนท์ภาวนาย่อมมีเพราะจิตที่ตั้งไว้ดีด้วยอาการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นใจความที่มาในพระไตรปิฎกนั่นก็คือการดำรงอยู่ในองค์ฌานของวิปัสสนาคือ1ถึง4อ่ะ1ถึง4ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานที่ว่ามาบ่อยๆอ้าวตอนนี้เน้นน้อยสังเหลือวัดป่าแดงเข้ามาแล้วก็กราบสาธุสาธุครับหลวงพ่อนะเสียงเบามากเสียงเบามากๆอ๋อเสียงเบาต้องขออภัยตอนนี้ในเรื่องของ
เครื่องก็มีปัญหาไมโครโฟนก็มีปัญหาตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ไมโครโฟนคุณโยมภักดีวัดสุขนี่มาแล้วมาแล้วคุณโยมภักดีวัดสุขต้องขออภัย2-3 วันผ่านมานี้ไม่ได้จัดเนื่องจากว่าไปกรุงเทพนี่ไปกรุงเทพเพื่อหลายวันกลับมาแล้วก็ทำไม่ได้เนื่องจากว่าเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหัวเข่าไปหกล้มที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรีบกลับมารักษาหัวเข่าเมื่อวานนี้ไปนวดทั้งวันเลยไว้สาธุลุงสาธุสาธุวันนี้ก็มาเริ่มกำลังมาเริ่มเนี่ยรายการแรกวันนี้และตรงกับเวลาที่ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพกำลังทำสมาธิภาวนาแบบสมถกรรมฐานคือพุทธานุสติเป็นประจำบางทีก็เอาอานาปานสติมารวมอยู่ด้วยคือเวลากำหนดพุทโธเนี่ยกำหนดขณะที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนี้เรียกว่าผสมกันคือทั้งพุทธานุสติและอานาปานสติก็พอทำได้เหมือนกันหรือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะพุทธานุสติก็ได้เอามาผสมกันระหว่างพุทธานุสติกับอานาปานสติก็ได้ ส่วนวิปัสสนาก็เหมือนกับที่เรากำลังทำกันอยู่ขณะนี้คือปฏิบัติโดยการฟังการคิดและการระลึกตามการฟังการคิดก็ขออภัยการระลึกตามนั้นเป็นสมถะวิปัสสนาในการฟังการคิดและพิจารณาโดยเฉพาะการเข้าฌานที่1 2 3 4ซึ่งเป็นฌานของวิปัสสนาดังกล่าวมานี้เช่นในสติปัฏฐาน4การพิจารณาเห็นกายในกายของเราอยู่นี้คุณโยมภักดีวัดสุขว่าหัวเข่าปาติกาบดีกาทุรุงต่อไปห้ามหักขากรุบเนอร์โอ้สมัยก่อนเป็นละอ่อนเนาะสมัยเป็นละก่อนหักขากรุบขาเขียดตำตุ่งตำนาเมื่อเดือนนี้มาหักแล้วอันนี้อาจจะเป็นผลอาจจะเป็นผลที่เคยทำสมัยก่อนมันตุยมาที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเพิ่นจะมีเหล็กเป็นสปริงเนาะเป็นสปริงสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมเวลาลดออกมามันก็จะพับลงไปนะพับออกมาแต่เฮานี่เดินขาเข้าไปเฮาก็เดินผิดตัวไปเดินเข้าทางออกของเพิ่นเอาตีนเข้าไปเสียบในสปริงเหล็กสปริงนะตัวไปแล้วขาข้างขวาไปแล้วขาข้างซ้ายเอาเสียบติดอยู่เนี่ยมันก็เลยล้มไปทางหน้าเลยเลยล้มไปทางหน้านี่ยังบวมอยู่เนี่ยปากนี่ไปถูพื้นเลยดีว่ามีหน้ากากอยู่เอาแล้ววันนี้เอาละวันนี้โมทนากับทุกท่าน
โยมภักดีวัดสุขเป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้อืมนะขอ อำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร